ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะส่งผลให้ดินบางส่วนริมถนนหมู่บ้านสันติคิรีในหมู่ที่1ตำบลแม่สลองนอกอำเภอแม่ฟ้าหลวงค่ะจุดนั้นเป็นเนินเขาสูงชันก็เกิดการเคลื่อนตัวแล้วบางจุดทรุดตัวลงมาเล็กน้อยนะคะนี่เป็นสภาพของบ้านคอนกรีตในจุดนั้นก็ได้รับความเสียหายกันไป15หลังคาเรือนค่ะแล้วก็ในจำนวนนี้เสียหายค่อนข้างหนัก1หลังด้วยกันส่งผลทำให้ประชาชนเดือดร้อน20ครอบครัวนะคะโดยการทรุดตัวทำให้บ้านเกิดรอยร้าวเป็นทางยาวแล้วบางหลังมีสภาพลาดเอียงไม่สามารถที่จะอาศัยอยู่ต่อไปแล้วค่ะนายประจนปราศกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายบอกว่าทางจังหวัดสั่งการให้นายอำเภอเข้าไปเจรจาพูดคุยกับชาวบ้านค่ะเพื่อทำความเข้าใจให้ย้ายออกไปอาศัยอยู่ที่อื่นก่อนเพราะกังวลว่าอาจจะเกิดอันตรายได้ถ้าหากว่าเกิดบ้านทรุดตัวลงมาส่วนระยะยาวก็อาจจะมีการทำประชาคมเพื่อแก้ปัญหาต่อไปนะคะทางด้านนายอำเภอแม่ฟ้าหลวงค่ะบอกว่าจุดเกิดเหตุนั้นเป็นจุดที่ชาวบ้านไปตั้งรกรากอยู่บนดอยแม่สลองแล้วก็ปลูกบ้านกันมาตั้งแต่ในอดีตแล้วนะคะแต่ปัญหาก็คือชั้นใต้ดินเนี่ยมีตาน้ำที่ยังคงมีน้ำไหลผ่านอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของดินได้ง่ายค่ะก่อนหน้านี้รอยแยกนั้นมีความกว้างประมาณ4เซนติเมตรเท่านั้นแต่ว่าล่าสุดขยับเพิ่มขึ้นไปมากกว่านั้นนะคะแต่ถ้าหากฝนไม่ตกในช่วงนี้อาจจะไม่มีปัญหาเพิ่มขึ้นมาก็คงจะต้องลงพื้นที่ไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านในจุดเสี่ยงภัยให้ย้ายไปอาศัยอยู่ที่อื่นก่อนนะคะ